สวัสดีพี่น้องป้องปายมือนี้อีสาน DIY ร่วมกับคนใส่ไฟภูมิใจเสนอวิธีการติดตั้งไฟเลี้ยวบวกไฟ RGB เข้าไปในคมหน้ารถมอไซค์รุ่น Forza 350นะครับอันนี้ก็คือคมไฟหน้าของ Forza เบิ่งไปเบิ่งมาคือจังพี่เดเตอร์ว่าพี่น้องคันใส่ผมเดดล็อกเข้าไปนี่แม่นคักๆว่ะจังได๋กับพี่เดเตอร์มันออกแบบมานี่แม่นคักๆเลยโอเคครับผมอันดับแรกอ่ะเปิดโคมกันก่อนหลังจากปบเรียบร้อยเฮาก็มาแกะเปิดโคมนะครับกะสาเหตุที่รู้ๆกันในคนที่เล่นรถรุ่นนี้เนาะเป็นยังคือได้แกะโคมกับเพื่อที่ใส่ไฟเลี้ยวเพิ่มเข้าไปข้างในไฟเลี้ยวมันรถสิมีแค่อยู่กระจกมองข้างนะครับถ้าเกิดถอดกระจกมองข้างออกซ้ายสิ่งนี้ถอดกระจกมองข้างออกนี่ไฟเลี้ยวด้านหน้าสิบ่มีเลยก็เลยดัดแปลงเอาไฟเลี้ยวเข้าไปไว้ในโคมไฟหน้าอยู่กับเดียไรนะครับเห็นมันมีไฟเลี้ยวด้านหน้าอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการลื้อโคมโอเคครับแกะออกมาเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็สิมาถอดจุดเดียร์ไรออกอันนี้เบื้องจากมือนี่คือขันเข่าด้วยครับเนี่ยขันน็อตออกเมื่อไหร่ล่ะเบื้องไปประมาณสองโตนี่มันบ่ได้ถอดออกก็เลยขันกลับคืนย่านลืมเนี่ยนี่สิถอดจุดเดียร์ไรออกก่อนนะผมมีสายไฟอยู่สองจุดสำหรับเดไลท์นี่ผมสิใส่ชุดเดไลท์เก่าของรถเลยนะครับสิบ่ได้ใส่เพิ่มบางร้านเห็นเขาใส่แบบว่าเป็นเส้นไฟเส้นสำเร็จรูปที่มีเดไลท์กับไฟเหลียวในตัวใส่เข้าไปแทนอันเก่าเลยแต่ว่าของผมนี่สิใส่เดไลท์เก่าสิเพิ่มแค่ไฟเหลียวเข้าไปสำหรับไฟเหลียวผมบ่ใส่แบบวิ่งนะครับผมสิใส่แบบเส้นติดเต็มแบบนี้สิเป็น LED Ribbon 5050นะครับผมว่าแบบเนี้ยไฟมันติดสว่างเต็มดีเวลาเจอแดดเจอยังนี่แดดจ้าๆมันผมลองเบิ่งมันเห็นชัดแบบวิ่งเพราะว่ามันเห็นบ่ค่อยชัดปานใดผมบ่เล่นบ่ค่อยมักผมเล่นสิใส่แบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นรถของผมเองแต่ว่าถ้าเกิดเฮาเฮ็ดให้ลูกค้าอยากได้แบบวิ่งอันนี้คือสิคัดบ่ได้คือต้องใส่ให้อันนี้ผมเฮ็ดใส่รถเจ้าของก่อนนะครับเนาะก็สิเลี่ยงเส้นไฟเข้าไปปรับให้มันได้รูปกับโค้งตัวกรอบมันนะครับเพื่อสีมันแนบสนิทกันเข้าไปใส่กาวห้อนติดมันมีคำถามเด้บางคนเบิ่งคลิปผมอ้าวคือใส่กาวห้อนมันอยู่บ่เนี่ยก็คือบางเทื่อผมสิใส่กาวห้อนที่ใส่หากาวห้อนเพราะว่ามันแห้งเร็วในการยึดติดชั้นแรกก็คือเฮาสิเอาทรงมันก่อนเฮาก็ต้องใส่กาวห้อนแต่เฮาใส่กาวที่มันติดทนอยู่ดีเลยสมมุติเป็นกาวซิลิโคนนี่ต้องนั่งจับให้มันติดกันชิ้นงานติดกันเป็นชั่วโมงเดี๋ยวส่วนมันสิแห้งสิไปเฮ็ดอีหยังต่อได้วันนี้มือนึงมันสิเฮ็ดได้พอคมบ่ก็เลยต้องใส่กาวห้อนว่ากาวห้อนมันแห้งไวเพื่อสิให้มันยึดติดเอาคมมันก่อนแล้วก็กาวห้อนนี่บ่แม่นใส่ยี่ห้อใดก็ได้เด้เจ้าของผมใส่นี่ผมใส่มาเป็น10ยี่ห้อแล้วมาสรุปอยู่ยี่ห้อนี้ไฟก็สิประมาณนี้ครับผมนี่เวลามันสะท้อนไปมันก็จะสว่างชัดกว่านี้เดี๋ยวลองเอาเลนส์ใส่เบิ่งเนาะนี่ครับผมใส่ตัวอะคริลิกเข้าไปก็สิเป็นประมาณนี้อันดับต่อมาที่เป็นพระเอกของเรื่องครับตัวนี้จะเป็นไฟLED Pixel
LED Pixel WS 2812ตัวนี้สิที่ยิบเลยนะครับผมอันนี้ผมสิสร้างมาต่างหากก็คือ RGB ที่ผมใส่นี่มันสิบ่แม่น RGB สําเร็จรูปแบบคือจังเขาซื้อมาแปะแล้วก็เสียบสายไฟ 2-3 เซนจังซื้อจังซี่นะครับของผมสิซื้อชุดไฟ RGB มาต่างหากมาต่อกับตัวไดเวอร์ควบคุมมันต่างหากเพราะว่าต่อแบบเนี้ยมันได้ความสว่างดีกว่าที่สิซื้อแบบเซนสําเร็จมาเพราะว่าเฮาเลือกความถี่ของหลอดได้ครับแบบนี้แห้งหลอดหลายไฟกับแห้งสมูทแห้งไหลงามครับก็ตามซื้อมันครับ LED Pixel แห้งพิกเซลหลายแห้งไฟหลายกับแห้งสมูทไหลงามสว่างพร้อมครับผมนี่ทดสอบไปสิประมาณนี้ครับผมตัวนี้มีรีโมทพร้อมนะครับปรับลูกดินได้ประมาณ60แบบผมจำไม่ผิดปรับความสว่างได้สำหรับตัวควบคุมระหว่างไฟเหลวกับเดดไลท์ผมมีใส่เป็นรีเลย์12โวลต์นะครับตัวนี้เอาไว้สำหรับโหมดมันหลังจากติดตั้งแล้วๆก็สิได้ประมาณนี้ครับสายไฟก็สิประมาณนี้ก็คือเอาง่ายๆก็เป็นชุดสายชุดวงจรที่เอามาต่อคือสร้างขึ้นมาใหม่เหมือนนะครับเพราะมันแบบสําเร็จรูปมาแปะก็สิปล่อยสายไฟออกหลังโค้งแบบนี้ก็ต่อเข้ากับตัวไดเวอร์ของ RGB แล้วก็ตัวหางปลานี่สิต่อเข้าตามเส้นของไฟรีไฟเลี้ยวเดไลท์เก่าเลยแล้วก็สวิตช์อันนี้ผมเอามาไว้ข้างในเสียงไว้ข้างในเพราะว่าผมบ่มีสวิตช์กันน้ําผมบ่ได้ใส่ผมก็เลยบ่ได้สร้างมาไว้มีแต่สวิตช์แบบนี้ก็เลยเอามาไว้ข้างในกล้องอันนี้ย่านมันถูกฝนถูกน้ํายามันช็อตนะครับเอามาทดสอบกันครับผมอันนี้ก็เดไลท์ปกตินะครับไฟเลี้ยวก็สิเดไลท์สิดับแค่เฉพาะข้างที่เปิดไฟเลี้ยวนะครับประมาณนี้ครับผมไฟฉุกเฉินอันนี้สิเป็นตัวไฟ RGB ครับผมตัวนี้สิมีรีโมทควบคุมปรับได้60กว่าแบบตัวนี้ปิดตัวนี้เปิดตัวนี้กดเปลี่ยนสีตามที่เฮาเลือกสีแบบสีธรรมดาบ่แม่นสีแบบไฟวิ่งเลือกสีได้ตัวนี้ก็สิเป็นตัวรีแสงครับผมอันนี้กดสิรีแสงลงแสงสิดรอปลงเฮากดแล้วก็ข้างนึงก็กดเพิ่มแสงได้ตัวนี้สิเป็นโหมดออโต้กดออโต้ปุ๊บมันก็สิลั่นไปเรื่อยครับลั่นจนครบ60แบบมันสิวนกลับมาอันเก่าลั่นไปลั่นมาเพราะนั้นแต่ในนี้ผมบ่ได้เปิดให้เบิ่งครบ60แบบเด้มันยาวโพดไฟสิประมาณนี้ครับผมสวยงามตามท้องเรืองนี่ครับพอดีของไฟ WS 2812แบบนี้มันเราสามารถกำหนดจำนวนหลอดได้ของ1เม็ดมีกี่หลอดก็สิมีแต่ละรุ่นของเขามามันสิเห็นให้ไฟเวลามันวิ่งมันเบิ่งสมูทครับผมเบิ่งสมูทแล้วก็สว่างกว่าแบบที่สำเร็จรูปมากที่เขาติดซื้อมาติดใส่รถกันนะครับสำหรับมื้อนี้อีสานเดี๋ยวไว้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อถูกใจก็กดติดตามกด Subscribe ให้นะครับเด้อจังได๋รอชมกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับมื้อนี้คลิปฟอสซา 3.0 ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม